ช่องคณะแลบสวัสดีครับตอนคำที่เรียกเจ้าฟ้าว่าทูลกระหม่อมธรรมเนียมที่ผิดกับชั้นพระองค์เจ้าอย่างหนึ่งจากหนังสือพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5หนังสือเรื่องธรรมเนียมราชตระกูลในกรุงสยามซึ่งยังมีคำของคนทั้งปวงที่เรียกยกยอนอกจากยศที่พระเจ้าแผ่นดินให้เคยเรียกกันอยู่ในเจ้าฟ้าซึ่งเป็นลูกเธอว่าทูลกระหม่อมคำซึ่งเรียกว่าทูลกระหม่อมนี้ไม่เป็นยศในตำแหน่งเป็นแต่เรียกกันขึ้นลอยๆเหมือนดั่งขุนนางเป็นภริยาแล้วบ่าวไพร่หรือใครๆที่มียศต่ำกว่าหรือขุนนางด้วยกันเองที่มียศเสมอกันเคยเรียกว่าเจ้าคุณแต่คำที่เรียกเจ้าคุณนี้ถ้าจะใช้กราบทูลในราชการก็ไม่ได้ต้องเรียกชื่อภริยาอันนั้นตามที่ตั้งฉันใดคำที่เรียกว่าทูลกระหม่อมนี้ก็เหมือนกันอย่างนั้นแต่บางทีถ้าไม่เป็นที่ใช้ในหนังสือราชการและคำกราบทูลที่ใช้เป็นราชการแท้ก็กราบทูลว่าทูลกระหม่อมได้บ้างซึ่งในระดับเจ้าฟ้าชั้นเอกก็ควรเรียกคำที่เรียกว่าทูลกระหม่อมนี้บางทีคนที่ฟังจะสงสัยไปว่าจะเรียกไม่ทั่วกันเป็นเฉพาะแห่งแต่ที่จริงนั้นถ้าเจ้าฟ้าชั้นเอกแล้วเรียกทูลกระหม่อมได้ทั้งสิ้นถึงโดยผู้อื่นจะเรียกบ้างไม่เรียกบ้างแต่ข้าทายคนใช้ในเจ้าฟ้าพระองค์นั้นก็คงเรียกว่าทูลกระหม่อมได้แต่ยศทูลกระหม่อมนั้นไม่ได้เป็นการแต่งตั้งเป็นแต่คนทั้งปวงเรียกเองอันหนึ่งพระเจ้าลูกเธอเรียกพระเจ้าแผ่นดินผู้เป็นพระราชบิดาว่าทูลกระหม่อมบ้างลูกเจ้าฟ้าเหล่านี้ก็เรียกเจ้าฟ้าผู้เป็นพระบิดาว่าทูลกระหม่อมเหมือนกันซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ก็รับสั่งว่าอย่างนี้เป็นการถูกธรรมเนียมแล้วแต่ยศนี้พระเจ้าแผ่นดินไม่ต้องตั้งคนทั้งปวงเรียกเองได้ก็เป็นยศของเจ้าฟ้าที่ผิดกับพระองค์เจ้าด้วยอย่างหนึ่งและสุดท้ายนี้หากท่านมีคำแนะนำใดๆหรือมีข้อมูลใดที่เป็นประโยชน์อยากจะเผยแพร่แบ่งปันสามารถเขียนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับถ้าชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องคณะแลบกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ